คยได้ยินคำว่า proof of stake กับ proof of work อันนี้จริงๆมันคือเบื้องหลังของ Bitcoin เดี๋ยวเล่าเป็นภาษาบ้านๆแล้วกันคือว่า Bitcoin transaction อ่ะมันอยู่ได้เพราะมันมี miner แต่ว่าเขาต้องซื้อซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เยอะใช่การ์ดจอเยอะเพราะว่าอันเนี้ยเป็นคอนเซ็ปต์ของ Bitcoin ซึ่งคือ proof of work สมมุติว่าพี่นิกอยากจะส่งเหรียญ Bitcoin ให้กับที่บ้านการส่ง address เนี้ยมันเหมือนกับเป็นข้อสอบที่ยากมากๆที่คนไม่สามารถคิดมันได้แต่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เอาซึ่งมันคือการแข่งกันครับว่าคอมพิวเตอร์ทั่วโลกอ่ะใครจะ solve อันนี้เสร็จได้ reward ไปเราก็เลยต้องมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์เยอะมากเพื่อสามารถรันทรานแซคชันได้มากที่สุดที่เป็นไปได้แต่ว่าปัญหามันก็เกิดขึ้นครับว่าจริงๆ proof of work อ่ะมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเป็นเพราะอะไรครับหนึ่งคือก็มีแต่คนรวยแหละที่สามารถซื้อได้เรื่อยๆยูก็จะกลายเป็นหนึ่งใน Bitcoin Holder ที่ใหญ่มากๆ Miner จะกลายเป็นคนที่ควบคุมทั้งตลาดเลยข้อ2คือมันจะมี pressure ของการขายมันมีคนขายเรื่อยๆเป็นเพราะอะไรครับเพราะตอนยูขุดอ่ะยูต้องจ่ายค่าไฟยูก็ต้องขาย Bitcoin ที่ต้องจ่ายค่าไฟ3การสิ่งแวดล้อมมากก็เลยมีคนพบว่าจริงๆ proof of stake อ่ะดีกว่า proof of stake คืออะไร proof of stake คือยูไม่ต้องใช้การใช้คอมพิวเตอร์เลยแต่ว่ายูซื้อเหรียญแล้วก็มันไม่ได้เป็นคำถามที่ยากนะแต่มันเป็น randomมันแรนดอมให้ validator คนไหนอะมา verify ว่าอันเนี้ยถูกหรือผิดก็แปลว่าจริงๆข้อสอบเนี้ยมันไม่ได้เป็นข้อสอบที่ยากละมันเป็นข้อสอบที่แค่อยู่ต้อง verify ว่ามันถูกหรือผิดซึ่งแน่นอนเนาะอยู่ต้องตั้งใจอันดับ1ผมมีเวลาไม่มีเงินคุณมีเงินไม่มีเวลาก็มาสเต็กกันมันทำให้ผู้เล่นตัวเล็กอะสามารถ tap into reward ตรงนี้ได้ด้วย